จุดเฝ้าระวังอีกแห่งหนึ่งคือปากน้ำชุมพรค่ะตอนนี้มีคราบน้ำมันกว่า 500,000 ลิตรที่รอการเก็บกู้จากอุบัติเหตุเรือขนถ่ายน้ำมันอับปางนะคะตอนนี้นักวิชาการประเมินความเสี่ยงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกู้ให้เร็วที่สุดค่ะติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำนะคะรายงานสดมาจากอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะครับคุณพรวดีคุณจิราชาตาครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการกู้ซากเรือบรรทุกน้ำมันที่อับปางลงบริเวณน่านน้ำจังหวัดชุมพรในวันไหนนะครับและก็มีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของน้ำมันค่อนข้างมากนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลปออันดามัน2ซึ่งจมลงกลางทะเลอ่าวไทยในน่านน้ำจังหวัดชุมพรพร้อมน้ำมันดีเซล 500,000 ลิตรที่รอการเก็บกู้รวมถึงมีน้ำมันอีกส่วนหนึ่งรั่วไหลลงสู่ทะเลและเริ่มแพร่กระจายเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้สร้างความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างมากนักวิชาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ระบุว่าพื้นที่อ่าวปะทิวซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เรือน้ำมันจมลงนั้นมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากเนื่องจากอ่าวปะทิวมีระบบนิเวศที่หลากหลายเป็นฐานทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญน้ำมันที่รั่วไหลอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งในระดับผิวน้ำใต้น้ำรวมถึงก้นน้ำหรือผิวดินใต้ท้องทะเลจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกู้น้ำมันที่เหลืออีก 500,000 ลิตรป้องกันการรั่วไหลปนเปื้อนเข้าสู่สภาพแวดล้อมเพิ่มเติมครับบริเวณนี้เราถือว่าเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ผมมองว่ามันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากๆนะครับหลายๆที่เนี่ยอาจจะไม่มีทรัพยากรที่หลากหลายเหมือนกับเรานะครับผมยกตัวอย่างอันแรกก็คือเป็นทรัพยากรในส่วนที่เป็นเกาะต่างๆแล้วกันนะครับเกาะที่สำคัญก็คือเกาะล้านเป็ดล้านไก่นะครับเป็นที่ดำน้ำของเรือประมงใช่ไหมฮะของนักท่องเที่ยวทางทะเลใช่ไหมฮะที่เราโดดเด่นมากก็คือในจังหวัดชุมพรก็คือเขามาดำน้ำดูฉลามวาฬใช่ไหมฮะที่ล้านเป็ดล้านไก่ซึ่งเป็นตัวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในจังหวัดชุมพรเยอะมากนะครับในขณะที่ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุเรือบรรทุกน้ำมันอับปางและน้ำมันรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดชุมพรนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกันให้รัดกุมเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตเพราะการรั่วไหลของน้ำมันแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากส่วนการเก็บกู้ซากเรือและจัดเก็บน้ำมันจำนวน 500,000 ลิตรที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลให้เสร็จสิ้นภายใน15วันตามคำสั่งของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชุมพรนั้นจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแผนการจัดการที่ชัดเจนออกมาว่าจะเริ่มเก็บกู้ได้ในวันไหนครับบริเวณนี้ก็คือชายหาดในพื้นที่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรซึ่งขึ้นชื่อและได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่คุณภาพน้ำทะเลสะอาดที่สุดในประเทศไทยภาวะเหตุเรือน้ำมันอับปางลงและเริ่มมีน้ำมันรั่วไหลออกมาจึงสร้างความกังวลให้กับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่นี่จึงอยากให้เร่งมีการกู้ซากเรือและน้ำมันที่จมใต้ท้องทะเลโดยเร็วซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับคุณจิราชาตาคุณพรวดีครับค่ะขอบคุณคุณสนธยาค่ะนั่นเป็นสิ่งผลกระทบที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของทรัพยากรทะเลนะคะ